โหลดเพลงฟรีไม่มีลิขสิทธิ์เพื่อใช้ตัดต่อวิดีโอใน iPhone เราจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดเพลงฟรีจาก YouTube ครับเพื่อใช้ในการตัดต่อวิดีโอในแอปด้วย iPhone ไปดูกันได้เลยครับก่อนไปดูนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเราใช้เพลงที่มาจากแอปตัดต่อเลยเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงที่จะติดลิขสิทธิ์สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะโหลดเพลงฟรีจาก YouTube เพื่อความปลอดภัยจะดีกว่าแน่นอนครับเอานะครับมาลุยกันได้เลยครับให้พี่น้องทุกท่านครับใช้เจ้าตัวแอปที่ชื่อว่า Safari นั่นเองนะครับซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะตรงนี้ต้องใช้ Safari ในการเปิดครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ Google ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วพิมพ์คำว่า YouTube Studio ครับเสร็จแล้วก็จะเจอเจ้าตัวเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า studio.youtube.com นั่นเองครับตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยครับพี่น้องต่อมาครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับผมบางครั้งนะระบบเนี่ยก็จะถามว่าเราจะใช้เจ้าตัวอีเมลไหนเนี่ยจะเข้าระบบซึ่งตรงนี้ครับเราก็กรอกอีเมลลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับผมต่อมาครับบางครั้งนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะเป็นรูปฟันเฟืองแล้วก็อย่าตกใจไปนะครับตัวนี้ดูดีๆนะครับให้เราจิ้มไปที่คำว่า continue to studio ครับผมตรงนี้นะครับสำคัญมากเลยนะอย่าไปจิ้มปุ่มสีฟ้านะครับอันนี้ผิดนะครับผมอันนี้ผิดไม่เอานะจิ้มที่คำว่า continue to studio ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะวิ่งมาที่หลังบ้านของ YouTube ทันทีเลยนะครับตรงนี้ให้เราสังเกตนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปโน้ตดนตรีอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้แหละครับเป็นเพลงฟรีที่ไม่มีลิขสิทธิ์จาก YouTube ที่เราเอาไปใช้ได้เลยนะครับให้เราจิ้มลงไปเลยนะครับผมปักลงไปเสร็จแล้วครับก็จะมีเพลงฟรีมากมายโผล่ขึ้นมาครับเราสามารถกดเลือกลองฟังดูได้นะครับผมนี่กดจิ้มลองฟังดูได้นะถ้าสมมุติว่ากดจิ้มแล้วเนี่ยมันไม่ดังอย่างไรนะให้เรากดจิ้มด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะลองฟังนะครับผมถ้าเราชอบใจอย่างไรนะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้ครับคำว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับตัวนี้นะถ้าสมมติว่ากดตรงนี้แล้วมันไม่ยอมดาวน์โหลดก็มากดตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยระบบมันอาจจะได้นะครับผมเสร็จแล้วนะต่อมาครับพอกดโครมก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับคือเขาจะถามว่าเราจะทำการโหลดเพลงนี้เนี่ยหรือเปล่าเราก็ตอบดาวน์โหลดได้ทันทีเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับทางระบบ iOS นะครับจะดาวน์โหลดไปเก็บไว้ใน iCloud นั่นเองมันไม่สามารถโหลดลงเครื่องได้ตรงๆนะครับผมต่อมาเราจะใช้เครื่องมืออื่นครับในการจัดการครับก็คือใช้แอปที่ชื่อว่า Files อันนี้นะครับผมนี่มันจะมีอยู่ในเครื่องมือถือทั้งระบบของ iPhone แล้วก็ iPad อยู่แล้วนะให้ทุกท่านไปหาแอปนี้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดจาก App Store ได้เลยนะครับผมแอปนี้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าแอปนี้มาเสร็จปุ๊บนะครับตรงโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนั่นแหละก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ต่างๆที่เราดาวน์โหลดมาจากโลกอินเทอร์เน็ตครับให้ทุกท่านไปที่โฟลเดอร์นี้ได้เลยครับดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นเพลงเนี่ยที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับผมนี่เพลงโหลดมาอยู่ใน iCloud เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราจิ้มไปที่เพลง1ครั้งเลยโครมจิ้มเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมดูดีๆนะซึ่งสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอาจจะอยู่มุมบนขวาตรงนี้ก็ได้นะอาจจะอยู่บนขวาหรือบางครั้งครับอาจจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะบางครั้งมันก็แอบอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ตรงไหนไม่สำคัญครับเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับเราก็กดได้เลยนะครับผมอยู่ตรงไหนไม่สำคัญนะดูดีๆนะครับกดเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเนี่ยมันขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เราเอานิ้วเนี่ยครับเลื่อนไปจนสุดเลยนะครับจนถึงทางด้านขวาครับผมจนมีคำว่ามอนะ เพราะว่าแอปตัดต่อของเราเนี่ยส่วนใหญ่ครับผมมันจะแอบอยู่ตรงคำว่ามอนั่นแหละหรือถ้าใครครับเห็นแอปตัดต่อที่เราต้องการอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็จิ้มเลือกได้เลยนะถ้าไม่เห็นก็กดตรงคำว่ามอตัวนี้ได้เลยครับไปเลือกแอปตัดต่อที่เราจะเอาเพลงเข้าไปใช้งานครับต่อมาครับปั๊บเข้าไปนี่เห็นไหมครับเลือกแอปที่จะเปิดเลยอันนี้ผมเลื่อนลงมาก็จะเจอแอปที่ชื่อว่า File Master ที่ผมจะเอาไปตัดต่อนะครับผมเพลงก็จะเข้าไปที่แอปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสริมให้นะครับนอกจากการเอาเพลงเข้าไปได้แล้วเนี่ยวิธีการใช้งานทำอย่างไรก็เปิดไปที่แอปเลยนะครับนี่แอปตัดต่อ File Master นะแล้วจิ้มไปที่ตรง Audio ได้เลยตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวสอนพี่ใช้ได้เลยนะครับAudio เลยโครมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันจะมีโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า internal หรือถ้าเครื่องไหนเป็นภาษาไทยจะเขียนคำว่าเพลงนั่นเองครับจิ้มไปที่โฟลเดอร์นี้เลยนะครับเสร็จแล้วครับก็จะขึ้นเพลงที่เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นไหมนี่นะครับก็เป็นวิธีการเอาเพลงจาก YouTube ที่ฟรีและไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้งานในแอปตัดต่อผ่านระบบของ iOS นั่นเองครับพี่น้องท่านไหนครับที่ดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับอย่าลืมนะครับเพลงเนี่ยเราจะต้องเอามาจาก YouTube นะครับเพื่อความปลอดภัยที่สุดเลยหรือถ้าซื้อมาก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับเพลงจากแอปตัดต่อมีความเสี่ยงที่จะติดลิขสิทธิ์นะครับต้องระวังดีๆด้วยนะครับผมแน่นอนครับเราจะสู้ไปด้วยกันครับผมขอบคุณมากครับ